สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตื่นแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมการขยายพันธุ์ว่านชัยมงคลนะครับว่านชัยมงคลนี่ภาษาอีสานแถวบ้านผมก็เรียกอีกชื่อนึงว่าว่านกอดนะครับก็เป็นว่านที่เป็นทั้งสมุนไพรและก็เป็นทั้งว่านสิริมงคลนะครับที่เราเห็นเป็นเหมือนลำต้นนี่ที่จริงแล้วก็เป็นกาบใบนะครับเป็นกาบใบขึ้นมานะครับว่านชัยมงคลนี่จะเหมือนคล้ายๆกับทับพลึงนะครับเพราะว่าเป็นพืชในวงเดียวกันนะครับเป็นพืชเป็นญาติกันนั่นเองนะครับสำหรับคุณประโยชน์ของว่านชัยมงคลนะครับทางเภสัชนะครับทางสมุนไพรนี่ใช้ในการรักษาแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับเช่นพวกแมงป่องตะขาบมดคันไฟมดลิ้นดำมดตะนอยหรือผึ้งต่างๆนะครับเราจะยกเว้นให้งูพิษนะครับเพราะว่างูพิษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเกินไปนะครับควรจะนำตัวส่งโรงพยาบาลหาหมอรักษาดีกว่านะครับและความเป็นมงคลนะครับจะช่วยให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับของผู้อยู่อาศัยนะครับและก็ถ้าว่านยิ่งขอดรัดกันนะครับคนในครอบครัวก็จะยิ่งรักกันสามัคคีกันขึ้นไปด้วยนะครับวันนี้มาขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับด้วยวิธีการแยกหัวนะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะครับทำให้เราได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นนะครับไปดูกันครับทีนี้เรามาขยายพันธุ์ด้วยกันนะครับวิธีการขยายพันธุ์ตอนแรกเราก็ต้องดึงออกนะครับถอดกระถางเลยนะครับเพื่อที่จะทำการแยกหน่อได้ง่ายนะครับวัสดุปลูกวัสดุใช้ที่ผมใช้ในการแยกปลูกนะครับผมจะใช้เป็นดินใบก้านปูหมักนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ดินร่วนก็ได้นะครับดินร่วนถ้ามีเปลือกถั่วลิสงนะครับผสมไปด้วยก็จะดีนะครับจะช่วยให้การระบายน้ำได้ดีขึ้นนะครับเราดึงแยกออกเลยนะครับเพราะว่านถ้ามันแตกออกจากกันอย่างนี้มันจะดึงง่ายนะครับมันจะไม่มีจุดเชื่อมที่เป็นปัญหาในการแยกนะครับเราดึงได้นะครับไม่แผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแผลเล็กๆนิดเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องทาปูหรือทำอะไรเลยนะครับก็ดึงแยกออกมานะครับจากต้นใหญ่ครับดึงออกจากกันนะครับก็เขี่ยดินออกนะครับก็จะเห็นจุดที่ดึงได้นะครับพอแยกออกมาแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นหัวใต้ดินนะครับพวกนี้รากเยอะแยะเลยนะครับปลูกง่ายนะครับแบบนี้วัสดุปลูกถ้าเพื่อนๆมีดินร่วนก็ใช้ดินร่วนนะครับครับแล้วก็จะเติมผมใช้ดินใบก้ามปูหมักนะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับระบายน้ำดีนะครับเอาวางลงไปให้หัวโผล่ที่หน่อยนะครับเวลากลบเราจะไม่กลบมิดหัวเลยนะครับให้มีหัวโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับต้นว่านก็จะงามไวนะครับเอาใส่แล้วก็ค่อยๆยัดดินนะครับข้างๆกดลงไปนะครับเกล็ดเล็กน้อยนะครับในการปลูกว่านชัยมงคลนะครับในการปลูกว่านพวกชัยมงคลนี้จะให้ดีนะครับให้ปลูกในวันพฤหัสข้างขึ้นนะครับก็จะเป็นมงคลนะครับเสริมโชคลาภได้ยิ่งขึ้นนะครับการรดน้ำนะครับให้รดพอดีนะครับอย่าให้แฉะนะครับอย่าให้น้ำขังนะครับให้รดพอดีนะครับแฉะเกินไปก็ใบจะเหลืองนะครับอาจจะถึงกับต้นเน่าได้นะครับถ้าอยู่ตรงที่น้ำขังนะครับต้นเก่าก็ปลูกลงไปในกระถางนะครับง่ายๆนะครับก่อนรดน้ำนะครับถ้าผู้ที่ถือเรื่องความเป็นมงคลนะครับจะเสกด้วยคาถาอิติปิโสภควานะครับถึงภควาตินะครับ3รอบนะครับในการรดน้ำในวันที่การปลูกในวันพฤหัสบดีครับข้างขึ้นนะครับก็เป็นว่านที่ไม่เป็นว่านเศรษฐกิจนะครับคือจะไม่ค่อยเห็นร้านต้นไม้ทำขายกันนะครับดังนั้นถ้าจะมีก็ต้องไปขอกับเพื่อนบ้านหรือ
คนโบราณนะครับที่ปลูกไว้ผมก็ไปขอซื้อมานะครับมาขยายไว้ประดับสวนนะครับก็เป็นคนชอบว่านคนหนึ่งนะครับผมก็สะสมนะครับถ้ามีใครมาขอซื้อก็แบ่งให้ได้นะครับสำหรับคนแถวๆนี้นะแต่ถ้าให้ขายออนไลน์ไม่ได้ขายนะครับมันจะเป็นการยุ่งยากในการจัดส่งนะครับเพราะต้นไม้จะมีต้นไม้ค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับว่านพวกนี้แพ็คก็ลำบากหน่อยนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับก็ว่านชัยมงคลก็เป็นพืชที่เป็นทั้งสมุนไพรและเป็นไม้มงคลนะครับเพื่อนๆชอบก็หามาปลูกกันนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ